ไหนๆเจอนายกยังไงก็ต้องถามถึงเรื่องของคุณพิชิตชื่นบานในพิธาใช่ครับก็เรื่องนี้เองเนี่ยฮะก็จากกรณีที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือว่าคปท.เองนั้นเนี่ยครับไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือนายพิชิตชื่นบานเนี่ยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านคุณเศรษฐานั้นก็บอกนะครับบอกว่าต้องติดตามกันตนคิดว่าเรามีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ผ่านกฤษฎีกาแล้วทีนี้สื่อก็ถามอีกแล้วว่าเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมสุดท้ายแล้วต้องถึงส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องนี้ฝั่งนายกตอบครับผมไม่ทราบเรื่องขั้นตอนตรงนี้ครับถ้าเกิดพิจารณาก็ต้องส่งครับผมไม่ทราบเรื่องขั้นตอนตรงนี้ครับถ้าเกิดพิจารณาก็ต้องส่งครับครับก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบเรื่องขั้นตอนส่วนนี้แต่หากมีการส่งก็คงต้องส่งทั้งนี้เนี่ยกรณีของนายพิชิตก็ทำให้มีการตั้งคำถามมาถึงเรื่องจริยธรรมของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ต้องให้โอกาสคนที่ถูกพาดพิงด้วยเหมือนกันก่อนยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทีนี้เนี่ยนักข่าวถามว่าแล้วกังวลไหมว่ามันจะกระทบต่อคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้เสนอชื่อเนี่ยนะครับเรื่องนี้กังวลหรือไม่ฟังดูครับกังวลไหมครับว่ามันอาจจะไม่ครับไม่กังวลไม่กังวลฮะยืนยันนักข่าวถามต่ออาจจะมีการยื่นร้องต่อปปช.ด้วยนายกบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละชัดเจนละจนถึงวินาทีนี้ความสนใจของสังคมก็พุ่งกลับมาหลังจากกรณีคุณปานปรีจบลงได้คุณมาริตเสงี่ยมพงมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแทนก็กลับมาอยู่ที่กรณีของนายพิชิตชื่นบานต้องแยกเป็น2หัวข้อก่อนหัวข้อแรกเนี่ยเป็นหัวข้อคุณสมบัติเฉพาะตัวของนายพิชิตชื่นบานว่าเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งหัวข้อนี้มันจะส่งผลไปถึงหัวข้อที่2ถ้านายพิชิตชื่นบานถูกชี้ว่าไม่มีการขัดคุณสมบัติก็จบไปแต่ถ้านายพิชิตชื่นบานถูกชี้ว่าขัดคุณสมบัติและถูกดำเนินการใดๆเพื่อพักความหรือเพิกถอนการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเด้งที่2มันจะมาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะฮะเพราะมีคนร้องค้ำไว้แล้วนะ คือคุณวัชระเพชรทองก่อนครับแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าใครจะไปร้องคุณสมบัติของนายพิชิตแล้วกระเด้งมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีเรื่องคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยอ้างอิงไปถึงกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาส่งให้กฤษฎีกาตีความแล้วปรึกษากฤษฎีกาแล้วเนี่ยคุณสมชายบอกว่าคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตมีความเสี่ยงและขัดต่อรัฐธรรมนูญกกต.มีหน้าที่เร่งส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและขอให้ศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนส่วนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าส่งให้กฤษฎีกาแล้วเนี่ยคุณสมชายบอกว่า1รัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา160กำหนดไว้ทุกอนุมาตราขาดสิ่ง1สิ่งใดมิได้อันนี้ย่อๆนะฮะคือในมาตรา160เนี่ยคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย8วงเล็บ8วงเล็บคือ8อนุมาตราค่ะคุณสมชายบอกว่านายพิชิตชื่นบานเนี่ยต้องสงสัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และ5คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการผิดจริยธรรมร้ายแรงและคุณสมชายยังยกคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่เคยพิพากษาให้นายพิชิตจำคุก6เดือนโดยมีเนื้อความว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องละเมิดอำนาจศาลวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดละเมิดอำนาจศาลโดยเห็นว่าเงินที่มอบให้หม่อมหลวงทิติพงศ์เพื่อไปนำแบ่งกับเจ้าหน้าที่ในแผนกมีจำนวนมากถึง2ล้านบาทมีเจตนาจูงใจให้หม่อมหลวงทิติพงศ์และเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทำการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม.1/2550เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบประมวลกฎหมายอาญาและหน้าตรงนี้ครับตรงนี้สำคัญนะฮะในคำพิพากษาศาล
และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาจึงลงโทษสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนละ6เดือนนี่แหละตรงนี้แหละที่คุณสมชายยกมาว่าคุณน่าจะขาดคุณสมบัติข้อ4คือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะข้อ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเหตุผลข้อต่อไปของคุณสมชายบอกว่าไอ้คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องครบถ้วน8วงเล็บอย่างที่ว่าแต่การที่คุณส่งไปให้กฤษฎีกาส่งไปให้กฤษฎีกาตีความแบบเจาะจงแค่เพียงรัฐนูลมาตรา160วงเล็บ6วงเล็บ7หากต้องมีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงตามวงเล็บ4วงเล็บ5คุณไม่ส่งไปเนี่ยนะประเด็นนี้คือมีข้อสงสัยว่าความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่แล้วก็เรียกร้องด้วยบอกว่าขอให้มีการเร่งดำเนินการและร้องขอต่อศาลรัฐนูลให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาครับคือแล้วก็มีการแนบรัฐนูลมาตรา160นะครับรวมถึงแนบมาตรา170ที่ความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงและแนบเอกสารหลักฐานการขอหารือกฤษฎีกาจากคณะเลขารัฐมนตรีไปถึงกฤษฎีกาและกฤษฎีกาตอบกลับมานะครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมได้ผ่านหูผ่านตาไปแล้วล่ะคือประเด็นคุณสมชายก็บอกว่าคุณส่งไปตีความเนี่ยคุณส่งไปไม่ครบทุกวงเล็บครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นคุณพิชิตชัยมงคลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคปท.เองเนี่ยเขาก็ไปยื่นกกต.เนี่ยตรวจสอบแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณพิชิตนั้นเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความครับเขาก็บอกว่านายกผิดเต็มๆงานนี้นอกจากพิชิตชื่นบานจะซวยแล้วคนที่ผิดเต็มประตูคือนายเศรษฐาทวีสินคุณตั้งคำถามกับกฤษฎีกาแบบเลี่ยงบาลีเหมือนศรีถนนชัยคุณไม่ถามให้เต็มมาตรา160แต่คุณกลับถามเฉพาะวงเล็บ6วงเล็บ7แล้วยังจะมาอ้างถามกฤษฎีกาแล้วดังนั้นนายกนำบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและวินัยรับใช้ทักษิณมากก็รับกรรมเพราะทักษิณอาทิตย์หน้าคปท.กองทัพธรรมสปปส.จะไปยื่นปปช.เอาผิดนายกรัฐมนตรีนี่ไงตรงนี้แหละครับที่มันสำคัญครับคือมันดอกแรกต้องเอาเรื่องพิชิตชื่นบานก่อนหมายถึงว่าเอาเรื่องของคุณพิชิตชื่นบานในการที่ถูกร้องและแน่นอนครับมันจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ 100% เต็มเพราะตอนนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกแล้วว่าสอน3ดอกวิ่งตรงไปหาศาลรัฐธรรมนูญชัดใช่ทีนี้อย่างที่บอกถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่ขัดก็แล้วไปแต่ถ้าขัดอันนี้แหละครับมันจะย้อนกลับมาหาผู้ที่นำรายชื่อขึ้นทูล9และถ้าผิดจริงคุณพิชิตผิดจริงไม่มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ